มาตรการสำคัญที่เราเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนี่คือปราบปรามในประเด็นไหนบ้างคือเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการที่เขาเริ่มโฆษณาถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการโฆษณาให้คนไปเล่นพนันเนี่ยในโซเชียลมีเดียหรือในอินเทอร์เน็ตเราอาจจะทำอะไรมากนักไม่ได้แต่ในส่วนที่เราพอจะทำได้ก็คือในเรื่องของการส่ง SMSไปชักชวนให้ประชาชนเล่นการพนันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามไปหาว่าคนที่ไปชักชวนหรือว่าเป็นบริษัทที่ไปทำเรื่องของการส่ง SMS เนี่ยเป็นใครแล้วก็มีการดำเนินคดีนะครับกับบริษัทเหล่านี้ซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างน่าตกใจมากเพราะมีการส่งข้อความสั้นเพื่อหลอกลวงแล้วก็เล่นพนันออนไลน์เนี่ยเป็นพันล้านครั้งต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เราต้องเรียกว่าเป็นบริษัทส่งข้อมูลเนี่ยนะครับหรือ SMS เนี่ยที่เป็นผู้ให้บริการแบบไพวันไพวันก็คือไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น True Dtac AS อย่างนี้นะฮะเขาจะเป็นบริษัทที่ไปขอสัมปทานหรือว่าขอใบอนุญาตในการที่จะให้บริการแต่ไม่ได้มีเครือข่ายตัวเองเพราะฉะนั้นบริษัทพวกเนี้ยเขาก็จะไปเหมือนกับว่าทำเว็บไซต์ให้คนสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่งหาได้มีลูกค้าหมายเลขอะไรบ้างเขาก็ส่งซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะพยายามดำเนินคดีทั้งในเรื่องของการชักชวนให้เล่นการพนันโฆษณานะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา11เนี่ยมันมีเรื่องของการส่งแบบสแปมเมลสแปมเมลไม่ได้หมายความว่าต้องส่งด้วยอีเมลนะครับมาตรา11นี่มันรวมไปถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่ง SMS เนี่ยก็ถือเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ถ้าส่งไปแล้วไม่สามารถที่จะไปเสร็จการบอกรับได้โดยง่ายเนี่ยมันก็จะมีโทษปรับแล้วก็มีมาตรา26ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยวรรค2ถ้าเป็นผู้ให้บริการแล้วไม่สามารถที่จะระบุตัวผู้ใช้บริการได้ว่าใครเป็นคนมาส่งแบบนี้เป็นต้นก็จะผิดตามมาตรา26วรรค2มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้เป็นมาตรการที่อาจจะไม่มีโทษจำคุกแต่จะมีโทษปรับนะครับค่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือเราโฟกัสเฉพาะเว็บพนันออนไลน์นี้ก็ถือว่าเยอะมากนะคะในการส่ง SMS บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะท่านรองว่าส่ง SMS มันจะเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์ได้ยังไงเพราะมันส่ง SMS คือส่งทางมือถือแต่จริงๆรวมอยู่ในพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยในส่วนของความผิดถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วไม่ใช่ว่าต้องเป็นส่งข้อความเล่นพนันนะครับบริษัทตั้งร้านทั่วไปส่งไปบอกชักชวนให้ไปทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจจะต้องสามารถที่จะทำให้ผู้ใช้ปฏิเสธการบอกรับได้โดยง่ายเช่นบอกว่าถ้าคุณไม่อยากรับโฆษณาจากเราต่อไปเนี่ยคุณกดหมายเลขนี้ยกเลิกหรือโทรไปแจ้งอะไรยกเลิกไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาตรการที่เราไม่ต้องการให้มันมีเรื่องของสแปมเมลเกิดขึ้นกฎหมายฉบับนี้ออกมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อประมาณสักปี60นะครับค่ะนะคะทีนี้พอเราทราบในส่วนของผู้ที่เป็นต้นต่อปัญหาเหล่านี้เรามีการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังได้ยังไงอะคะก็จากตรงนี้แหละครับก็คือเราก็ต้องหาว่าใครที่ไปจ่ายเงินนะครับในเรื่องของการที่ไปซื้อหรือว่ามีการชักชวนให้เล่นการพนันหรือโฆษณาต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเชิงสืบสวนแล้วนะครับที่เราพยายามไล่จนกระทั่งไปถึงตัวการว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ในเรื่องของเส้นทางการเงินต้องนำเรียนเพราะว่าคดีพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาทั้งผู้เล่นแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายดังนั้นหมายถึงว่าผู้เล่นก็ยินยอมเล่นด้วยก็ยินยอมอยากจะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่ๆจะมีใครมาบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของเว็บต่อไปสืบสวนจับกลุ่มการที่เราได้ข้อมูลมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับตามที่เป็นข่าวว่ามีเรื่องกันนะครับแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มาแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่อย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนิดหนึ่งเพราะเรารู้ว่าใครเป็นเป้าหมายไปสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปตรวจสอบเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติเส้นทางการเงินไปพัวพันกับบัญชีม้าหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนเข้ามาทางผู้บัญชาการบช.สท.เราเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พยายามเร่งปราบปรามกันอย่างเต็มที่นะฮะสุดกำลังความสามารถครับผมค่ะ